กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องมีมินอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมินก็จะมาสอนวิธีแก้ปัญหานะคะที่มันขึ้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยทุกคนแต่ว่าของมินนะคะเป็นการขึ้นในเกม The Sims นะคะ The Sims 4นั่นเองนะคะกว่ามินจะหาวิธีแก้ให้ได้นี่คือแบบโคตรยากเลยทุกคนคือต้องมินไปดูคนอังกฤษไปดูนู่นไปดูนี่นะคะก็เลยวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนกันเลยนะคะเผื่อว่าทุกคนมีปัญหาแบบเดียวกับมินนะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยโอเคค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องไปโหลดไฟล์ที่มินเอาไว้ใต้ลิงก์นะคะทุกคนก็สามารถกดโหลดได้เลยนะคะโอเคก็จะขึ้นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เราก็กดโหลดตรงนี้นะคะรอไปนะคะกดโหลดไปเลยนะคะแล้วก็กดno robot นะคะ robot นะคะก็คือเราไม่ใช่หุ่นยนต์เองนะคะทุกคนก็กดไปนะคะพอเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นประมาณนี้นะทุกคนขึ้นมาแล้วนะจ๊ะกดเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็กดไปตรงแสดงอันนี้นะคะโอเคค่ะก็มันก็จะขึ้นประมาณนี้นะแล้วทุกคนก็แตกไฟล์ออกมาเลยค่ะแตกไฟล์มันแตกด้วยตัวนี้นะคะแตกไฟล์แตกเลยโอเคอันนี้คือมินแตกไว้แล้วนะคะก็กดไปเลยยอมรับเลยทุกคนโอเคก็สำหรับใครที่แตกไฟล์เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็เลือกกดตัวนี้นะคะกดมาแล้วนะคะก็กดที่วิวนะคะแล้วก็กดฟูลนะคะตอนแรกทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือมันยังไม่ได้กดตรงฟูลอะไรนี้อ่ะนะคะก็เลยกดมาเอ้ยเราก็ต้องกดมาที่วิวแล้วก็กดมาตรงนี้ต่อนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแบบนี้เนาะโอเคค่ะต่อไปเราก็เข้าไปตรงไฟล์นะคะ open นะคะคือตรงนี้นะคะเราก็ต้องดูว่าเกมไหนของเราเป็นแบบขึ้นแบบนี้นะคะเกมไหนที่ของเราขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกเกมนั้นเลยค่ะคืออันนี้นะคะมินก็เลือกไว้แล้วนะคะก็คือเป็นเกม The Sims นะคะนี่เลยแล้วก็กด open เลยนะคะก็กดไปเลยค่ะกดเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นมาประมาณหน้าตาแบบนี้นะคะนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะทุกคนทุกคนก็เลื่อนตามมินเลยนะคะก็คือมันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมเราก็เลื่อนมาแบบนี้ก่อนนะคะให้อยู่ตรง CPU นะคะเราก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนแบบช้าๆนะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่เห็นโอเคค่ะนี่เลยค่ะตัวแรกของเรา CPU ติดแดงอยู่เลยนะคะเราก็ต้องแก้ไขมันนะคะโดยการคลิกลงไปก่อนแล้วก็ไม่ได้คลิกแบบว่าคลิกแค่รอบเดียวนะคะให้มันขึ้นแถบสีฟ้าเฉยๆแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างหน้านะคะแล้วเราก็ดูตรงนี้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากไฟล์ตรงไหนนะคะก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็กด copy ไฟล์นะคะ copy ไฟล์แล้วก็ให้เรากดมาที่ Google ของเรานะคะโอเคค่ะให้เราเข้าหน้า Google ของเราเราก็กดวางไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะลบตัวหน้าออกค่ะแล้วก็กดไปว่าของคนเป็น32หรือว่า64นะคะก็คลิกไปเลยค่ะว่าของเครื่องเป็น64หรือ32นะคะดูง่ายๆค่ะดูจากตรงนี้เลยเดี๋ยวมินจะดูให้นะคะเดี๋ยวมินจะเปิดลองสาธิตให้ดูก็ถ้าทุกคนไม่มีคำว่าคอมพิวเตอร์อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะให้กดมาตรงแบบนี้นะคะแล้วก็กดช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วก็กดไป cross อะไรก็ไม่รู้นะคะอ่านไม่ออกนะจ๊ะนี่หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็มาเลือกดูตรงนี้สโตอะไรก็ไม่รู้64บิตนี่นะคะอ่านไม่ออกนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นเราก็เขียนว่า64บิตเลยจ้าโอเคค่ะเราก็มาเลือกอันแรกนะคะคือถ้าทุกคนไม่มีเดี๋ยวมินจะเลือกให้แล้วเอ๊ะเดี๋ยวมินจะคัดลอกลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะสำหรับใครที่เป็นเกี่ยวกับปัญหา140บิตก็ตามหานะคะก็อันนี้ใครเป็นปัญหาแบบนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมานะคะก็จะเห็นแถบสีเขียวๆแบบนี้นะคะให้เราอ่านดูนะคะว่าอันไหนคือ64บิตของเรานะคะก็อันข้างล่างนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะโอเคหลังจากนั้นก็รอดาวน์โหลดนะคะรอดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะทุกคนโอเคค่ะส่วนหน้านี้ก็ออกได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กดเข้ามาที่ไฟล์ของเรานะคะไฟล์ที่เราไป
ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้โอเคค่ะเราก็ได้ไฟล์นี้มาแล้วนะคะเราก็แตกไฟล์เลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะอันนี้ก็กดไปเลยค่ะนี่เราก็จะได้ไฟล์แบบนี้มาแล้วนะคะกดเข้าไปนี่ก็คือไฟล์ที่เราได้มานะคะเราก็ลากออกมาก่อนนะคะลากออกมาอยู่หน้านี้ก่อนแล้วเราก็เข้าไปในไดซีนะคะเข้าไปในไดซีแล้วก็เข้าไปในวินโดว์นะคะวินโดว์หรือวินดาวก็ไม่รู้นะคะเลื่อนลงมานะคะหลังจากนั้นเราก็ถ้าเราเห็นสตูสอะไรสเทมหรือเปล่า32อ่านไม่ออกนะคะไม่เป็นไรค่ะดูเอานะคะหลังจากนั้นเราก็กดเข้าไปในนี้เลยนะคะตามนี้เลยเนาะก็หลังจากนั้นเราก็ลากอันนี้มาใส่ในนี้นะคะกดไปเลยค่ะกดทับไปเลยนะทุกคนโอเคของมิ้นใส่ไปแล้วนะคะมันก็หมดการแก้ไขแล้วนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็เสร็จอันเรียบร้อยนะคะเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะก็ลองเข้าเกมดูนะคะว่าเข้าได้หรือเปล่านะคะแล้วก็กดรันไปเลยค่ะโอเคค่ะก็หายเสร็จเรียบร้อยแล้วนุ๊กโอ้ยคือลิ้นพันนิดนึงนะคะต้องขออภัยนะคะแม่แบบว่าแบบไม่เป็นไรนะคะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มีอะไรสงสัยก็สามารถทักเอ้ยพิมพ์เฮ้ยคอมเมนต์ได้เลยนะคะนี่ก็เข้าได้แล้วนะคะเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามมันก็เหมือนสอนสุขใครบอกว่าก็สำหรับวันนี้ขอต้อนรับกันบ๊ายบายพูดก่อมากไปแบบเนี้ยยังไงถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะ